สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการศาลอาญาถนนราชดาภิเษกนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ที่นางสาวพรรณิกาวานิชหรือช่อกรรมการบริหารคณะก้าวหน้าเป็นโจทยื่นฟ้องนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมหัวหน้าพรรคไทยพักดีเป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณากรณีนายแพทย์วรงจำเลยเปิดโปงข้อมูลว่าคณะก้าวหน้ามีการอบรมเงินบริจาคโครงการเมเดที่จะระดมทุนช่วยเหลือนักดนตรีช่วงโควิด-19 โดยจำเลยให้การปฏิเสธคดีนี้ศาลอาญาพิเคราะห์คำเบิกความและพยานหลักฐานทั้งสองฝ่ายที่นำสืบหักล้างกันแล้วเห็นว่าจำเลยแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตตีชมด้วยความเป็นธรรมอันเป็นวิสัยของประชาชนที่ย่อมกระทำได้จึงไม่มีความผิดตามฟ้องพิพากษายกฟ้องโจทยื่นอุทธรณ์ขอให้ศาลลงโทษจำเลยตามความผิดโดยนายแพทย์วรงเดชกฤตวิกรมหัวหน้าพรรคไทยพักดีจำเลยเดินทางมาศาลพร้อมกล่าวถึงการเลือกนายกรัฐมนตรีในวันประชุมรัฐสภา13กรกฎาคมว่าตามหลักการคิดว่าคนที่สามารถรวบรวมเสียงข้างมากได้ควรมีสิทธิ์จัดตั้งรัฐบาลแต่ทั้งนี้บังเอิญว่าคนที่รวมเสียงข้างมากมีความผิดปกติคือเสี่ยงต่อการล้มล้างการปกครองการแบ่งแยกดินแดนตนเชื่อว่าสมาชิกวุฒิสภาต้องพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนว่าผู้ที่เลือกมามีเหตุผลที่จะสร้างปัญหาให้ประเทศหรือไม่โดยเฉพาะมาตรา112การล้มล้างสถาบันการปกครองแบ่งแยกดินแดนส่วนตัวสนับสนุนพรรคก้าวไกลที่ได้เสียงข้างมากแต่บังเอิญว่ามี2ประเด็นใหญ่ที่ทำให้คาใจอีกทั้งช่วงหลังมีการกดดันสว.มากขึ้นเอามวลชนมากดดันซึ่งถือว่าจะทำให้เสียคะแนนความจริงอยากให้พิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีจะได้ดูว่าประเทศไทยจะเป็นอย่างไรบ้างทั้งนี้พรรคก้าวไกลที่ได้เสียงจากประชาชนมานั้นไม่ใช่เสียงส่วนใหญ่ของประเทศเอาแต่เสียงอื่นมาผสมตนเชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้ผูกมัดกับมาตรา112ดังนั้นการที่เอามาตรา112มาผูกมัดกับ14ล้านเสียงที่เลือกถือเป็นการมโนส่วนคิดว่าการโหวตนายกรัฐมนตรีจะจบลงตั้งแต่วันแรกเลยหรือไม่นายแพทย์วรงค์บอกว่าด้วยมารยาทควรจบตั้งแต่วันแรกแต่ถ้าไม่จบถือว่าตกรอบต้องเปิดโอกาสให้คนอื่นนั่นคือสปิริตไม่ใช่ว่าจะถูไถไปเรื่อยด้วยหลักการประชาธิปไตยถ้ายัตติไหนตกไปแล้วต้องตกไปเปิดโอกาสให้พรรคอื่นได้รวบรวมเสียงข้างมากต่อไปทั้งนี้มวลชนที่จะมาชุมนุมมองว่ายิ่งถ้ามีการแสดงออกอาจทำให้สว.แต่ละคนมีสติในการเลือกการกดดันอาจทำให้ยิ่งเกิดผลเสียคนจะยิ่งเป็นห่วงชาติบ้านเมืองถ้าคุณไม่กดดันคุณอาจได้ถ้ากดดันอาจไม่ได้ศาลอุทธรณ์ได้ตรวจสำนวนประชุมปรึกษาหารือแล้วเห็นว่านางสาวพรรณิกาเป็นบุคคลสาธารณะที่ประชาชนรู้จักการที่นายแพทย์วรงค์เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวถือเป็นการแสดงความเห็นสุจริตติชมด้วยความเป็นธรรมอันเป็นวิสัยของประชาชนที่ย่อมทำได้อีกทั้งรายชื่อ11คนที่รับเงินบริจาคไปตามที่นายแพทย์วรงค์กล่าวอ้างตรวจสอบแล้วไม่มีชื่อในทะเบียนราษฎรจึงไม่มีตัวตนที่ศาลชั้นต้นพิพากษามานั้นศาลอุทธรณ์เห็นพ้องด้วยกับพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นให้ยกฟ้องนายแพทย์วรงค์บอกว่าการฟ้องดังกล่าวเป็นการกระทำของกลุ่มที่มีแนวคิดแก้ไขมาตรา112เป็นการฟ้องเพื่อปิดปากตนที่ได้ออกมาแสดงความเห็นต่างจึงอยากเรียกร้องให้จากนี้ต่อไปกลุ่มดังกล่าวต้องออกมาต่อสู้ด้วยอุดมการณ์ทางความคิดอย่างเป็นธรรมส่วนตัวถูกกลุ่มดังกล่าวฟ้องมา3คดีได้แก่คดีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจและนางสาวพรรณิกาแกนำคณะก้าวหน้านายแพทย์วรงค์บอกว่าคดีของนายพิธาและนางสาวพรรณิกายกฟ้องแล้วเหลือเพียงคดีนายธนาธรที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีฉะนั้นขอให้นายธนาธรถอนฟ้องคดีเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพราะตนคิดว่าอย่างไรก็แพ้คดีก่อนหน้านี้ศาลอาญาถนนราชดาภิเษกที่ห้องพิจารณาคดี709ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีหมิ่นประมาทพรรคก้าวไกลหมายเลขดำอ 307/2564ที่พรรคก้าวไกลเป็นโจทยื่นฟ้องนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมหัวหน้าพรรคไทยพักดีเป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326-328โดยโจทระบุฟ้องความผิดสรุปว่าเมื่อระหว่างวันที่20 มกราคม 2564ถึงวันที่3 กุมภาพันธ์ 2564จำเลยได้บังอาจกระทำผิดกฎหมายหลายกรรมโดยกล่าวใน Facebook วรงเดชกิจวิกรมไลฟ์สดในการแถลงข่าวจัดตั้งพรรคไทยพักดีใส่ร้ายโจทย์ทำนองว่าปัญหาของประเทศขณะนี้มีกลุ่มบุคคลผู้ไม่หวังดีจงใจจับจ้วงสถาบันอย่างต่อเนื่องแม้แต่สถานการณ์ล่าสุดในช่วงการระบาดโควิดโดยเฉพาะเรื่องการจัดตั้งโรงงานวัคซีนกลุ่มผู้ไม่หวังดีพยายามโยงทำลายความน่าเชื่อถือซึ่งมีทั้งกลุ่มเยาวชนปลดแอกประชาชนปลดแอกกลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุมกลุ่มราษฎรกลุ่มนักเรียนเลวร่วมมือกันโดยมีนายปิยบุตรแสงกนกุลที่ปรึกษาคณะก้าวหน้าเป็นผู้สนับสนุนและเคยพูดจับจ้วงรัชกาลที่9และกล่าวหานายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าและพรรคก้าวไกลอยู่เบื้องหลังการล้มล้างสถาบันเบื้องสูงและยกเลิกมาตรา112ตามประมวลกฎหมายอาญาโดยมีความร่วมมือกับม็อบ
คณะก้าวหน้าและพรรคก้าวไกลและข้อความอื่นซึ่งล้วนเป็นเท็จทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นเกลียดชังจึงขอให้ศาลพิพากษาลงโทษจำเลยตามความผิดพร้อมกับชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์จำนวน24ล้านบาทเศษด้วยคดีนี้ศาลไต่สวนมูลฟ้องโจทก์แล้วเห็นว่าฟ้องโจทก์มีมูลให้ประทับรับฟ้องคดีไว้พิจารณาขณะที่นายแพทย์วรงค์จำเลยให้การปฏิเสธต่อสู้คดีและได้รับการประกันตัววันนี้จำเลยเดินทางมาศาลโดยศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าการกระทำของจำเลยเป็นการแสดงความคิดเห็นหลังจากนายพิธาและสมาชิกพรรคก้าวไกลรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องมีการแสดงออกว่าต้องยกเลิกและแก้ไขมาตรา112เห็นว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตตามสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญเมื่อไม่มีความผิดตามฟ้องจึงไม่ผิดฐานละเมิดตามกฎหมายแพ่งไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายพิพากษายกฟ้องด้าน Facebook นายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ระบุว่าศาลยกฟ้องคดีที่พรรคก้าวไกลโดยนายพิธาฟ้องผมที่กล่าวหาสนับสนุนการล้มล้างพร้อมเรียกค่าเสียหาย 24,062,475 บาทศาลยกฟ้องครับถือว่าวิจารณ์โดยสุจริตและทำหน้าที่ในฐานะประชาชนตามรัฐธรรมนูญในการปกป้องสถาบันและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ